ไปติดตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อนะคะโดยบาทหลวงวิเชียรฉันทภิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับโดยธรรมชาติแล้วเรามนุษย์ทุกคนต่างต้องการมีความสุขด้วยกันทั้งสิ้นแต่ความสุขเป็นสิ่งที่ยากจะอธิบายได้มันเลื่อนไหลและอาจหลุดมือเราไปเหมือนก้อนสบู่เวลาเปียกน้ำก็ได้เราทุกคนพยายามที่จะแสวงหาความสุขเพื่อจะได้มีความสุขแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นพ้องต้องกันเสมอไปว่าจริงๆแล้วความสุขนั้นน่ะคืออะไรความสุขของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นความทุกข์ของอีกคนหนึ่งหรืออีกหลายคนก็ได้ต่างคนต่างมีมุมมองและทัศนะที่แตกต่างกันไปเหมือนกับรสนิยมที่หลากหลายของเราแต่ละคนเช่นในเรื่องดนตรีหรือการเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบางคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งแต่บางคนชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตมากกว่าเพราะว่าคนที่ชอบแบบใดแบบหนึ่งเมื่อได้ฟังบทเพลงที่เราชอบแนวสไตล์ของดนตรีที่เราชอบฟังแล้วได้อารมณ์มีความสุขผู้ใหญ่บางคนฟังเพลงสมัยใหม่แล้วบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าร้องอะไรแต่สำหรับวัยรุ่นทั้งหลายฟังเพลงเหล่านี้ทีไรก็เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่ได้ฟังได้ยินทุกทีหรือสถานที่ท่องเที่ยวก็เช่นกันบางคนชอบไปทะเลบางคนชอบไปป่าเขาลำเนาไพรน้ำตกบางคนชอบกางเต็นท์นอนบางคนชอบนอนรีสอร์ทซึ่งถ้าตอบโจทย์ก็จะได้รับความสุขตามแบบของตัวเองความสุขจึงเป็นบางสิ่งที่ขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนตัวของแต่ละคนแบบนี้แหละแต่ไม่ว่าประชาชนคนอื่นจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับความสุขพระเยซูเจ้าทรงมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้จะเห็นได้จากในบทเทศบนภูเขาที่บันทึกอยู่ในข่าวดีของธนบุญมัทธิวบทที่5ข้อที่1ถึง12ที่บันทึกไว้ว่าพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนจำนวนมากจึงเสด็จขึ้นบนภูเขาเมื่อประทับแล้วบรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่าผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยนผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่มผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุขเมื่อถูกดูหมิ่นข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆนานาเพราะเราจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นักบรรดาประกาศกก่อนหน้าท่านก็เคยถูกเบียดเบียนเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับข่าวดีตอนนี้พระองค์ทรงบอกเราอย่างชัดเจนว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงและเราสามารถพบความสุขแบบนี้ได้อย่างไรและเมื่อไรเราเรียกพระดำรัสของพระองค์ในข่าวดีนี้ว่าความสุขแท้จริง8ประการหรือในอดีตเรามักเรียกจนติดปากกันว่า
มหาบุญยลาภ8ประการสาเหตุที่เราเรียกชื่อนี้ก็เพราะว่ามีคำว่าย่อมเป็นสุขปรากฏอยู่ในพระดำรัสตอนนี้8ประการนี่นี้เองความสุขที่แท้จริง8ประการนี้ไม่ได้เป็นบทบัญญัติหรือคำแนะนำแต่เป็นคำประกาศหรือคำแถลงการในข่าวดีนี้สิ่งเดียวที่พระเยซูเจ้าทรงบอกให้เราทำก็คือจงชื่นชมยินดีเถิดส่วนที่เหลือพระองค์ทรงต้องการชี้ให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงมีอะไรบ้างและประกอบด้วยอะไรบ้างเอาล่ะครับท่านผู้ฟังเรามาพิจารณากันนะครับพระเยซูเจ้าทรงบอกเราว่าบุคคลที่มีความสุขคือผู้มีใจยากจนผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าผู้มีใจอ่อนโยนผู้หิวกระหายความชอบธรรมผู้มีใจเมตตาผู้มีใจบริสุทธิ์ผู้สร้างสันติและผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นี่คงไม่ใช่เป็นประเภทของบุคคลที่เราปรารถนาจะเป็นหรอกนะหรือเป็นประเภทของบุคคลที่เราปรารถนาหรือต้องการเลียนแบบเพราะว่าคงไม่มีใครบนโลกนี้อยากมีความโศกเศร้าหรือถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะก่อให้เกิดความทุกข์มากกว่าความสุขอย่างน้อยก็ในโลกนี้แต่ทำไมพระเยซูเจ้าจึงตรัสแปลกๆเช่นนี้ดังนั้นก่อนที่เราจะลงในรายละเอียดกันนะครับลองมาฟังเรื่องเล่าชวนคิดสักเรื่องหนึ่งก่อนเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งพระราชาได้สั่งให้นักปราชญ์ของพระองค์ไปหาข้อความสำหรับติดในท้องพระองค์เพื่อเตือนใจพระองค์ในเวลาที่พระองค์มีความสุขจะได้ไม่ให้พระองค์หลงละเริงในความสุขจนเกินไปหรือในเวลาที่พระองค์มีความทุกข์ก็ไม่ให้พระองค์มีความโศกเศร้าจนเกินไปนักปราชญ์คนนั้นกลับไปที่บ้านคิดเท่าไรก็คิดไม่ออกว่าควรจะใช้ข้อความใดดีภรรยาของนักปราชญ์เห็นสามีมีท่าทีเคร่งเครียดก็เข้าไปสอบถามและเมื่อทราบเรื่องราวจากเขาภรรยาก็เสนอข้อความหนึ่งให้เขาซึ่งเขาก็เห็นดีด้วยจึงนำไปเสนอพระราชาและพระราชาก็ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากด้วยข้อความนั้นก็คือแล้วมันจะผ่านไปจริงทีเดียวครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะสุขแค่ไหนเดี๋ยวมันก็จบลงไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนแล้วมันก็จะผ่านไปเพราะเงื่อนไขของความสุขและความทุกข์ในโลกนี้ของเรามนุษย์มันไม่แน่นอนมันไม่จีรังมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีแล้วหมดก็ได้พบแล้วจากก็เห็นกันอยู่ได้แล้วก็เสียเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสิ่งต่างๆเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่แน่นอนเงินทรัพย์สินคนรักบ้านยศถาสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอนดังกลอนบทหนึ่งซึ่งไม่ทราบผู้ประพันธ์นะครับโอกาสนี้ขออนุญาตนำมาแบ่งปันกันนะครับเวลาผ่านพ้นไปไม่หวนกลับตะวันลับดับไปให้หวยหาชีวิตพันสั้นลงไปในเวลาอีกไม่ช้าเวลาครบจบทุกคนจงเคร่งครัดตัดสินใจในวันนี้ว่าจะมีความสุขในทุกหนจะมีทุกข์หรือสุขไซคือใจตนเราสี่คนกำหนดกฎขึ้นมาบางคนต้องมีเงินสรรเสริญหนักบางคนต้องมีคนรักเป็นนักหนาบางคนต้องมีบ้านปานราชาบางคนต้องมียศถาบารมีหากไม่พบ
ครบคาดที่มาดหมายที่หวังไว้ยังไม่ได้ในวิถียังไม่ครบเงื่อนไขในชีวีไม่อาจมีความสุขต้องทุกข์ทนไม่ผิดหรอกที่ตั้งฝันให้มันสูงเพื่อจะจูงใจเลิศให้เกิดผลแต่อย่ายอมให้ฝันบังพรางใจตนตามฝันจนลืมสุขทุกข์ระทมมันจะดีกว่าไหมในวันนี้หากชีวีไร้ทุกข์แสนสุขสมให้วาจาพระเจ้านำชีพตนสุขกมลความดีงามตามมันคาตื่นขึ้นมาพร้อมสับกับความคิดว่าชีวิตคือรางวัลที่สรรหาคนที่รักคือสวรรค์ประทานมาไม่อาจหาสิ่งใดเทียบมาเปรียบปรานจงอย่าเสียเวลาแม้สักนิดเพราะชีวิตอยู่ในวัฏฏะสงสารแม้เวลาของเราไซ้ใช่อยู่นานเกินคาดการเวลาพลาดต้องจากไปปฏิบัติต่อคนที่ตนรักเหมือนว่าจักต้องจากกันในวันไหนทุกเวลาทุกนาทีอยู่ที่ใดจงรักษาหัวใจใครคนนั้นจะดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าจะชื่นชมลูกเต้าที่เฝ้าฝันจะรักคู่ชู้ชื่นทุกคืนวันจะแบ่งปันความสุขให้ทุกคนเพราะชีวิตเรานั้นหมั่นสั้นนักอย่าช้าชักตัดสินใจให้เกิดผลจะไม่ขอเสียเวลามาทุกทนทำใจตนให้สุขล้นจนวันตายท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าเราทุกคนก็ยอมรับว่าความสุขในโลกเนี้ยมันไม่จีรังหรอกครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนล่ะหันดูเวลาเพื่อไม่ให้ยืดยาวจนเกินไปนะครับดังนั้นวันนี้จึงขอใช้เวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทอญ